วัสดีครับผมนายแจ็คนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำการสาธิตการพ่นสีโฮโลแกรมนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่เรียกชื่อว่าสีลุงนะครับถ้าเป็นชื่อภาษาไทยก็คือขวดจะเป็นขวดลักษณะแบบนี้ขนาดเล็กๆประมาณ240บาทนะครับก็เราจะมาทำการสาธิตการพ่นสีกันนะครับโดยที่ผมเนี่ยได้ทำการรองพื้นไว้3ชนิดนะครับโดยชนิดแรกเนี่ยผมก็จะพ่นด้วยรองพื้นขาว1008ครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเป็นรองพื้นที่ผมใช้เป็นประจำนะครับก็คือ1008นะครับส่วนตัวที่2เนี่ยผมก็ได้ทำการรองพื้นไว้ก็คือจะเป็นซูเปอร์ซิลเวอร์หรือว่าสีเงินหรือสีบรอนอะไรประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นสีเงินประมาณนี้ก็พ่นบนช้อนนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็จะทำการพ่นเจ็ตแบล็คนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าชื่อว่าดำเงานะครับก็คือแบบนี้ก็คือจะเราจะมาลองสาธิตการพ่นสีโฮโลแกรมบนทั้ง3ช้อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับก็นี่คือลักษณะของการเตรียมพร้อมที่จะทำการสาธิตการพ่นโฮโลแกรมก็คือเจ้าตัวนี้นะครับโดยที่ผมก็อย่างที่ผมพูดกันไว้ก็คือนี่จะเป็นรองพื้นขาวนะครับ1008ตัวนี้อันนี้จะเป็นพื้นซิลเวอร์และก็ตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ตแบล็คหรือว่าสีดำเงานี่เองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากไล่ลำดับเลยนะครับก็คือจะเป็นรองพื้นขาวบนพื้นซิปเปอร์ซิลเวอร์และก็สุดท้ายก็จะเป็นเจ็ตแบ็คนะครับตามลำดับเลยนะครับก็ได้ทำการพ่นโฮโลแกรมทั้ง3พื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าการที่ผมพ่นโฮโลแกรมบนรองพื้นสีขาวเนี่ยมันจะทำให้สีเนี่ยมันจะออกแนวสว่างๆนิดนึงนะครับก็คือเนี่ยถ้าดูจากใกล้ๆแล้วเนี่ยครับมันจะดูแบบออกแนวสว่างๆนะครับก็คือความเป็นโฮโลแกรมเนี่ยก็มันก็ยังชัดเจนอยู่นะครับแต่ก็ต้องมองดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าโฮโลแกรมเนี่ยมันจะขึ้นดีก็ต่อเมื่อเห็นพวกแสง LED นะครับต่อไปมาดูพื้นของซิลเวอร์ดูนะครับพื้นของซิลเวอร์นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่จะเห็นโฮโลแกรมค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยค่อนข้างชัดเลยนะครับก็คือมันแบ่งแยกของความเป็นทั้งซิลเวอร์และก็แบ่งแยกทั้งของความที่เป็นโฮโลแกรมด้วยนะครับก็ถามว่าพื้นนี้ถือว่าพ่นค่อนข้างง่ายนะครับและพื้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นของเจ็ตแบล็คหรือสีดำนะครับซึ่งบอกได้คำเดียวว่าเราจะเห็นพื้นของโฮโลแกรมเนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วก็ชัดแจ๋วด้วยนะครับถ้ามองจากพื้นของไฟนะครับดูจากไฟแล้วเนี่ยก็ลักษณะแล้วเห็นได้ช่างชัดเจนเลยว่าแล้วก็เหมือนว่าเป็นการแบ่งแยกเลยว่าซิลเวอร์เป็นเกล็ดเป็นเพชรแล้วก็แยกชั้นสีอย่างมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะเอาละครับจะมาสรุปกันสุดท้ายเลยนะครับก็คือการที่เราพ่นโฮโลแกรมบนเจ็ตแบล็คนะคือว่าหรือว่าสีดำเงานะครับมันจะทำให้สีโฮโลแกรมเนี่ยมีความสว่างมีความชัดเจนค่อนข้างสูงที่สุดนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราพ่นโฮโลแกรมบนพื้นขาวเนี่ยมันจะสีโฮโลแกรมเนี่ยมันจะไม่ค่อยที่จะชัดเจนนะครับอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากพ่นโฮโลแกรมบนพื้นขาวจริงๆก็แนะนำให้พ่นบนมุกขาวดีกว่าก็คือลองพื้นขาวมุกขาวและก็สุดท้ายก็ตามด้วยโฮโลแกรมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้โฮโลแกรมเนี่ยมีความสว่างนะครับก็คือเราให้เราพ่นบนซูเปอร์ซิลเวอร์เองนี่นะครับทีนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับฝากร้านผมใน Shopee ด้วยนะครับร้านผมจะมีชื่อว่าร้านใน แจ็ค สตูดิโอ นะครับสามารถไปซื้อของอุปกรณ์ซื้อโมเดลแล้วก็ซื้อสีโฮโลแกรมได้จากในร้าน Shopee ผมเลยนะครับแล้วก็ร้านเราก็มีส่วนลดด้วยนะครับในการซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้ามือใหม่อะไรยังไงก็ฝากอุดหนุนร้านผมด้วยนะครับทีนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับคือสีสเกลคัลเลอร์นะครับที่คอยสนับสนุนผมด้วยมากันโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆเลยนะครับและก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Channel ผมด้วยนะครับเผื่อเราจะได้มีคลิปใหม่ๆกันต่อไปนะครับและผมนะครับนายแจ็คนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่คอยอุดหนุนร้านผมใน Shopee นะครับไม่ว่าจะกี่บาทหรือจะ10บาท40บาทอะไรพวกนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆเลยนะครับเผื่อได้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ
ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับคลิปหน้าเราจะมีอะไรเราติดตามกันต่อไปนะครับ